การลุ้นแชมป์บุนเดสลีกาแต่จบลงไปแล้วหลังจากที่เลเวอร์คูเซนแต้มนำไบเยิร์นมิวนิกแบบขาดลอยเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนทว่าบางคนก็ยังมองว่าปีหน้าเสือใต้จะกลับมาทวงแชมป์ลีกคืนไปอย่างไรก็ตามไอเดียที่ว่านั้นดิตมาฮามันอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันกลับมองว่าอาจเป็นไปได้ยากวันนี้บอก10ไทยจึงจะมาขอแตกประเด็นให้ดูกันว่าทำไมดิตมาฮามันถึงมองแบบนั้นกับ5ปัจจัยที่อาจทำให้บาเยิร์นคัมแบ็คได้ไม่ง่ายในปีหน้า 1. หัวเรือใหญ่แม้ว่าตอนนี้บาเยิร์นมิวนิกจะยังอยู่ในเส้นทาง UCL แถมในลีกก็พึ่งยำใหญ่ใส่ยูนิโอนไป5ประตูต่อ1ทว่าฮามันมองว่านั่นไม่ได้ช่วยอะไรเพราะยังไงซะโทมัสทูเคิลก็จะต้องแยกทางกับสโมสรหลังจบซีซั่นนี้อย่างแน่นอนแล้วเสือใต้ก็จะต้องเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ของตัวเองอย่างไรก็ตามตำแหน่งกุนซือคนใหม่ของบาเยิร์นยังคงมีเครื่องหมายคำถามตัวโตเมื่อกุนซือตัวเต็งทั้งหลายต่างค่อยๆหลุดมือไปทีละคนชาบีอลอนโซก็ประกาศชัดเจนว่าจะอยู่คุมเลเวอร์คูเซ่นต่อยูเลียนนาเกลส์มันก็พึงต่อสัญญากับทีมชาติเยอรมันออกไปและยิ่งได้ความชัดเจนเรื่องเจ้านายคนใหม่ช้าเท่าไหร่โอกาสกลับมาเดินแรงในซีซั่นหน้าของเสือใต้ก็จะยิ่งยากขึ้นตามไป 2. บิ๊กดีลฮามันยังมองอีกว่าการเสียเหลี่ยมพลาดแชมป์แถมโดนทิ้งห่างระดับ16แต้มสำหรับทีมอย่างไบเยอร์มิวนิกนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วนอกเหนือจากความจำเป็นเรื่องกุนซือใหม่แล้วเสือใต้ก็ควรต้องมีบิ๊กดีลที่เข้ามากระตุ้นขวัญกำลังใจให้กับทีมด้วยอย่างไรก็ตามงานส่วนนี้ดูเหมือนไบเยอร์จะไม่ได้ให้ความสำคัญเลยพวกเขาเสียเวลาไปมากกับการควานหากุนซือใหม่ทั้งที่ในความเป็นจริงพวกเขาสามารถเดินหน้าหานักเตะใหม่ไปด้วยพร้อมกันได้แล้วการเดินเกมช้าในส่วนของตลาดนักเตะนี้ก็เป็นอีกจุดที่ฮามันมองว่าเป็นความผิดพลาดอีกหนึ่งส่วนของไบเยิร์นมิวนิก 3. เปลี่ยนถ่ายสายเลือดต้องยอมรับว่าซีซั่นนี้นักเตะไบเยิร์นหลายคนเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานในขณะที่แบ็กซ้ายตัวหลักอย่างอันฟองโซเดวีก็แบะท่าไม่ยอมต่อสัญญากับทีมไปซะอีกทั้งหมดทั้งมวลมันบีบให้ไบเยิร์นต้องผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ในฤดูกาลหน้าทว่างานส่วนนี้มันก็เกี่ยวพันกับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ด้วยนั่นจึงทำให้เสือใต้ยังไม่สามารถดำเนินการโละของเก่าออกไปได้อย่างถนัดมือแล้วฮามันก็มองด้วยว่านักเตะส่วนเกินของเสือใต้มีค่าเหนื่อยแพงลิฟซึ่งการจะกำจัดนักเตะเหล่านี้ออกไปจากทีมก็คงจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากและต้องใช้เวลา 4. ชาบีอลอนโซนี่คือปัญหาใหญ่สุดของเรื่องนี้เดิมทีถ้าบาเยิร์นสามารถดึงชาบีอลอนโซมาเป็นกุนซือใหม่ได้มันก็จะเป็นการขัดขาเลเวอร์คูเซ่นไปได้ในตัวทว่าเมื่อคุณชายตัดสินใจอยู่คุมเลเวอร์ต่อสถานการณ์มันก็พลิกผันทันทีกลายเป็นว่าห้างขายยายังคงแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมส่วนบาเยิร์นเองกลับเสียเวลาไปเปล่าๆฮามันจึงมองว่าหากทีมห้างขายยายังมีชาบีอลอนโซคุมทีมอยู่ต่อไปพวกเขาก็จะกลายเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเสือใต้ไปอีกแบบยาวๆอีกทั้งเลเวอร์คูเซ่นก็น่าจะกลายเป็นทีมเต็งแชมป์บุนเดสลีกาในซีซั่นหน้าอีกด้วย 5. แช่งห้างขายยาการมีอยู่ของชาบีอลอนโซทำให้เลเวอร์คูเซ่นกลายเป็นก้างชิ้นโตของไบเยิร์นมิวนิกอยู่แล้วเป็นทุนดังนั้นโอกาสจะชิงความได้เปรียบของไบเยิร์นก็จะมีมากขึ้นแน่หากทีมห้างขายยาต้องเสียนักเตะชั้นดีของพวกเขาออกไปการเดินแรงจนมีลุ้นทริปเปิลแชมป์ทำให้นักเตะเลเวอร์ชุดนี้เป็นที่ต้องการของทีมเล็กทีมน้อยจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นตัวปั้นเกมฟอร์เรนเวียดแบ็กจอมตะลุยเชเลมี่ฟิมปงหรือวิงแบ็กฝั่งซ้ายจอมเปิดป้อนอเล็กซ์กิลมาโดอย่างไรก็ตามหากชาบี้ยังคงสามารถรั้งนักเตะชุดเดิมเอาไว้ได้ก็คงเป็นงานยากเหลือเกินที่ไบเยิร์นจะโค่นเลเวอร์คูเซ่นชุดนี้ลงได้เพราะต้องไม่ลืมด้วยว่าจนถึงบัดนี้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นยังคงไม่แพ้ใครเลยในทุกถ้วยทุกรายการ